กลับมาบุกได้ต่อนะครับทีมเยือนสาดดงลึกขึ้นมาประสิทธิ์ได้เปิดเข้ามาลูกนี้ไม่โดนสกัดทิ้งออกมาก่อนทีมแล้วจิตต้องแข็งด้วยนะครับคุมทีมชาตินะนะครับเกมกลับมาเล่นต่อนะครับเอาลงได้ไหลสั้นๆจังหวะนี้นนทวัฒน์เปิดติดศุลกากรเอาบอลมาเปิดอดิศักดิ์เปิดเข้ามาตรงกลางโดนโมงสกัดบอลมาสุริชัยไหลบอลคืนเอาโตทำชิงกันสั้นๆนะครับกับทางเอาโตทุ่มมาอัตพรจะแหวกเข้าไปไม่ได้เอาโตตวัดเลยครับลูกนี้ดูลูกนี้นัทกิจไหลคืนกลับไปให้พินิจบอลอยู่ที่นัทกิจไม่ผ่านแล้วครับแต่ก็ยังจิ้มสุดท้ายเซียวดองยอนมาช่วยเอาก็เปิดไปติดดีครับเอาครับศุลกากรตอนนี้ยอดโด่งขึ้นหน้าไปเซียวดองยอนปล่อยบอลตกยังเล่นไหลคืนกลับมาให้นนทวัฒน์ยอดโด่งมาแล้วเอาครับศุลกากรคืนกลับมาอยู่ที่นาโอโตะสิริชัยพยายามจะเปิดให้ยังติดอยู่สิจะบุกขึ้นมาอัธพรให้สิริชัยมาที่นาโอโตะเข้าทางของนนทวัฒน์แล้วสุดท้ายโด่งขึ้นไปเก๋าเจอเก๋าครับปทุมไปฟาวอันมาจังหวะนี้ไหลออกไปให้อาทิตย์คืนกลับมาตั้งกันใหม่นนทวัฒน์บนโดนจิ้มออกไปบอลทุ่มของ MOF ศุลกากรนาโอโตะมงเช็คขึ้นมาสโตยานอฟทุ่มขึ้นหน้ามาอดิศักดิ์ก็โดนดึงเลือกออกขวามาจังหวะนี้เก็บบอลได้นนทวัฒน์ยังพลิกไม่ได้คืนมาโคเน่โคเน่ให้บอลมาอาทิตย์ไหลให้อดิศักดิ์อดิศักดิ์จะแหวกไปไม่ผ่านประตูเปิดพุ่งๆขึ้นหน้าไปบอลตกมาเอาละครับเซียวดงยอนหาจังหวะยังไม่ได้ยิงครับไออัตพรคืนกลับมาพินิจอนุสรออกซ้ายมานาโอโตะนาโอโตะฝากมาสั้นๆหาจังหวะครับจีรพันธ์ยอดเข้าไปยังพลิกไม่ได้อ้าวแล้วลูกนี้อัตพรจิ้มส่งเฟืองให้ประสิทธิ์เลี้ยงจี้เข้าไปประสิทธิ์จิ้มมาง่ายๆลูกนี้เปิดโอ้โหสุดหลายช็อตเลยนะครับที่เรียกแพทย์ประจำทีมนี้เข้ามานิชชัยชนะอนุสรศรีชาหลวงเจ็บไปเรียกแพทย์เข้ามา2ครั้งเลยนะครับมาใหม่อีกครั้งนึงครับธนาเศษออกมาเซลดงยอนเบิ้ลมาให้กับธนาเศษจักรชาเข้าไปไม่ได้เหลี่ยมแล้วครับอนุสรถึงก่อนเอาให้นาโอโตะหัวทิ้งเก็บได้ครับสโตยานอฟไหลมาไปยาวขึ้นมาโดนมงสกัดได้เป็นว่าหลอกยิงเขาเอาแล้วครับเกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่ง1ต่อ1มาดูครับตอนนี้เกษตรศาสตร์ทำเกมบุกขึ้นมาโคเน่มงไปเอาแล้วครับอดิศักดิ์ได้บอลหลุดมามองข้างหน้าแล้วอดิศักดิ์เปิดเรียดเข้ามาโดนสกัดได้โดยปทุมยังเก็บได้อีกครั้งหนึ่งครับเกษตรไหลมาโคเน่โคเน่ขวางบอลออกมามาที่ชาคริสเข้าซ้ายออกมาซ้ายสุดประสิทธิ์ประสิทธิ์ดึงจังหวะแล้วไหลคืนกลับมาภูมิเดชยอดโด่งมาเซียวดองยอนแปะลงและหาจังหวะเข้ายิงเข้าซ้ายเรียบร้อยเลยครับดูนะครับฝั่งล้านหนึ่งศุลกากรครับเปิดเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบอลไหลต่อมาจิรพลนะมีเกษตรอบูบาก้าแล้วก็เซียวดองยอนเอาครับเกษตรมาธนาเศษไซก้อยออกไปทางด้านขวาให้อดิศักดิ์อาดิศักดิ์เปิดติดยังได้ครับโคเน่แปะตอมใหม่นะครับอัธพรจิรพันธ์บอลอยู่ที่บอลได้ทุ่มพยายามเร่งเกมนะครับตอนนี้อัธพรยอดโด่งเข้าไปยังเก็บตกได้ครับอนุสรผมจะตีเสมอให้ได้นะครับโดยอดิศักดิ์ตวัดมาว่างๆครับเซลดองยอนเอาไปธนาเศษยังได้อยู่ธนาเศษเลือกใครเลือกไปเองแต่สุดท้ายยาวไปครับภูมิเลศเปิดเข้ามาลูกนี้มาสวยเลยครับโคเน่เติมขึ้นมาโคเน่ไหลมาเซียวดองยอนแต่งแล้วก็ลูกนี้ยิงลูกด้วยเหมือนกันนะครับคือแพ้เท่าไหร่มันก็แพ้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มจำนวนแล้วครับเซียวดองยอน
คนเดียวคนเดียวจะทำยังไงเลี้ยงรอแม่ไปไม่ผ่านครับโดนดักเอาไว้ได้อย่างนี้ต้องเรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองแม้ว่าจะสร้างโอกาสได้ไม่เยอะนะครับตัวกับกองมาใหม่ครับอัธพรอนุสรบอลออกมาทางด้านซ้ายครับนาโตะคืนกลับมาที่นาโตะใหม่จิรพันธ์คืนกลับมาตั้งเกมกันใหม่ภูมิเล่นให้มาเอาแล้วครับลูกนี้เสียวออกซ้ายนาโตะขนานเส้นขึ้นหน้ามาจิบเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างขาดนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับถ้าดูจากเกมในครึ่งแรกโอกาสน้อยมากแต่ว่าโอ้โหครึ่งหลังนี่ทีมเยือนจะสามารถที่จะทวงประตูคืนมาได้อีกสักหนึ่งหรือเปล่านะครับรับแน่นๆแล้วก็รอสวนมีตัวเก็บบอลที่ดีอย่างเซียวดงยอนนะครับจิรพันธ์นาโตะมาที่จิรพันธ์อัตพรขวางมาซ้ายนาโตะรัฐศักดิ์โดนจิ้มนิดหนึ่งยังมาอยู่ที่จิรพันธ์เพราะ2นัดก่อนหน้านี้นี่เกมสูงเลยนะครับยิงไม่ได้กเกษตรศาสตร์วางบอลมาเซียวดองยอนมีฝีมือคนหนึ่งนะครับมาดูกันครับสุรากรก็พยายามจะเร่งเกมบุกเอาครับมาดูครับว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูที่5หรือเปล่านะครับคมกริชดึงช้าไหลกลับมาลูกนี้นนทวัฒน์เอ้าไม่รู้กันต้องเล่นเองครับสุดท้ายนนทวัฒน์ก็ไม่ทันหนักแล้วนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยจะนำตามทางด้านของโซนปลอดภัยถึง3คะแนนแล้วครับเอาครับมาดูจังหวะบุกของสุภกากรเปิดมาไม่ถึงสิริชัยอีกพื้นสนามไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับมาดูครับมาอุเซงลงมานี่ยังสดนะครับโอ้โหล่วงลงไปทำไมได้ฝ่าไหลกลับมานาโตะอัตพรไม่ทันด้วยนัดต่อไปของเกษตรศาสตร์ผมเปิดบ้านเจอกับไทยฮอนด้านะครับเตะเป็นคู่แรกของสัปดาห์หน้าเลย 17:45 นาทีนะครับเอาครับมาดูไทยเกษตรจะเอาอีกสักหนึ่งไหมธนาเศษเปิดมาเสียวดอ